สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพสหรัฐได้ขโมยน้ำมันและก็ข้าวสาลีซึ่งขนส่งด้วยรถบรรทุก92คันจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียไปยังฐานทัพสหรัฐในอิรักซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรถบรรทุกน้ำมันและข้าวสาลีดังกล่าวถูกส่งไปยังอิรักผ่านด่านพรมแดนผิดกฎหมายซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือว่า SDF ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาโดยที่กองทัพสหรัฐได้จัดตั้งฐานทัพทหารในพื้นที่อุดมด้วยทรัพยากรน้ำมันทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของซีเรียภายใต้ข้ออ้างการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนับตั้งแต่เข้าสู่ซีเรียในปี2014และเริ่มต้นขโมยน้ำมันซีเรียอย่างต่อเนื่องด้านกระทรวงน้ำมันซีเรียกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม2565ว่ากองทัพสหรัฐได้ขโมยน้ำมันที่ผลิตในซีเรียมากถึง80%ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมแก่ภาคน้ำมันและก๊าซของประเทศราว 1.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นราว4ล้านล้านบาทด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวซาน่าของซีเรียนั้นเป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นยังคงเดินหน้าในการขโมยน้ำมันแล้วก็ข้าวสาลีจากทางด้านซีเรียอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยมีการขนด้วยรถบรรทุกถึง92คันนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยซีเรียเคยออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่ทางตอนเหนือที่ของซีเรียนั้นเนี่ยครับก็ถูกยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็กองกำลังประชาธิปไตยซีเรียหรือว่า SDF แล้วก็ไปยึดครองเนี่ยนะครับแหล่งน้ำมันต่างๆเอาไว้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการขนถ่ายนะครับลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือขนออกทางด้านทะเลดำแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็ติดขัดเนื่องจากว่าในส่วนของพื้นที่ออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นถูกทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยไปควบคุมเส้นทางเอาไว้ในขณะที่การส่งออกผ่านทางทะเลดำนั้นจะต้องผ่านทางประเทศตุรกีก็ไม่ได้รับการให้สามารถเนี่ยนะครับผ่านไปได้มีเส้นทางเดียวตอนนี้ก็คือไปตั้งด่านพิเศษซึ่งเป็นด่านลอยเนี่ยครับเข้าไปสู่ประเทศอิรักนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของการดำเนินการสหรัฐอเมริกาที่ถูกออกมาแฉอย่างต่อเนื่องว่าวันนี้กลายเป็นประเทศที่ใช้กำลังไปบีบบังคับแล้วก็ขโมยทรัพยากรของประเทศอื่นอย่างต่อเนื่องและก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นก็เป็นการเกิดขึ้นในประเทศซีเรียนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้เนี่ยครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวเอาไว้นะครับหรือว่าหากคุณผู้ชมนั้นจะร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของช่องถาอินเตอร์นิวก็สมัครเป็นคนพิเศษของช่องได้นะครับเป็นสมาชิกแค่เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนำมาฝากกันล่าสุดครับ